สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดทางภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวค่ะได้สั่งการหน่วยงานในกำกับนะคะอาทิสำนักงานกศน.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนค่ะเร่งให้การช่วยเหลือดร.กนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านได้กล่าวค่ะว่าได้กำชับให้ลูกเสือพร้อมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งจากการรับฟังการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทราบว่าจะมีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยอีกระลอกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากค่ะเพราะฝนจะเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้และสำหรับผู้ที่เดินทางค่ะก็ขอให้ควรตรวจสภาพอากาศก่อนเดินทางทุกครั้งนอกจากนี้นะคะได้สั่งการให้สำนักงานกศน.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.ค่ะเร่งสำรวจและรายงานความเสียหายของพื้นที่และสถานศึกษาโดยด่วนนะคะรวมไปถึงให้การช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือและเยียวยาปัญหาหลังน้ำลดต่อไปค่ะประเด็นของโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้มีรายงานเข้ามา18โรงซึ่งก่อนหน้าเรารู้ว่าพายุจะมาเราก็มีการที่บอกไปแล้วให้เตรียมรับความพร้อมซึ่งสช.เองก็ทำงานได้ดีนะคะประสานงานแล้วก็แจ้งก็ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมด้วยในนามสมาคมทั้งหมดที่ทราบว่าตอนนี้ช่วยเหลือไปให้โรงเรียนละ10,000บาทต่อโรงนะคะแล้วก็เราก็เฝ้าระวังกันต่อนะคะแล้วก็จะดูไปต่อไปว่าถ้าเกิดในกรณีที่โรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมเราก็จะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือพิเศษต่อไปเช่นอาจจะมีการมากู้เพื่อซ่อมแซมแล้วก็จะพิจารณาในเงื่อนไขที่พิเศษกว่าปกติให้เพื่อที่จะกลับไปซ่อมแซมแล้วก็กลับมาทำการเรียนการสอนได้ใหม่ทางด้านนายฉลำอัธธรรมเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กล่าวนะคะว่าโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน18โรงเรียนโดยในเบื้องต้นได้สั่งการให้สช.ช่วยเหลือเยียวยาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบโรงเรียนละ 10,000 บาทสำหรับการช่วยเหลือในการฟื้นฟูและสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมฟื้นฟูต่อไปพร้อมทั้งขอให้โรงเรียนสร้างมาตรการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีกในโอกาสต่อไปค่ะโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของคณะครูนักเรียนรวมทั้งทรัพย์สินและเอกสารสำคัญต่างๆของโรงเรียนทั้งนี้ให้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะและหากมีเหตุเกิดด่วนขออภัยค่ะและหากมีเหตุด่วนนะคะสามารถรายงานมาที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะไปการสำรวจความเสียหายอย่างน้ำท่วมนะครับขณะนี้เราได้สำรวจระยะเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยขณะนี้มีจำนวน18โรงเรียนนะครับในจำนวน18โรงเรียนเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดร.กนกวรรณวิลาวัลย์เนี่ยนะครับได้สั่งการให้สช.นี้ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในกรณีที่จำเป็นและต้องดูแลในเรื่องของอย่างเช่นเรื่องการยังชีพนะครับสช.ก็ช่วยเหลือเบื้องต้นโรงเรียนละ 10,000 บาทที่จะให้ไปก่อนเพื่อเป็นการยังชีพในกรณีเร่งด่วนสำหรับในระยะฟื้นฟูระยะยาวเนี่ยนะครับก็จะมีสำรวจการสำรวจความเสียหายแล้วก็จะได้วางแผนที่จะช่วยเหลือไปพร้อมๆกับหน่วยงานอื่นๆของกระทรวงศึกษาธิการอันนี้เราก็สำรวจนะครับอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าของการสำรวจความเสียหายจากกรณีน้ำท่วมครับทั้งนี้ค่ะขอขอบคุณภาพข่าวนะคะจากกลุ่มช่างภาพลูกหนองหานจังหวัดสกลนครและกศน.จังหวัดสกลนครค่ะและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน